กลับมาช่วงนี้นะครับเราไปที่บันเทิงต่างประเทศกับอินเตอร์นิวส์ครับใช่แล้วล่ะค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากกรณีที่คูฮาร่าค่ะศิลปินสาวชาวเกาหลีใต้เนี่ยได้จบชีวิตตัวเองไปใช่ไหมคะซึ่งล่าสุดค่ะพี่ชายของเขาเนี่ยก็ออกมาโพสต์ความรู้สึกนะคะถึงน้องในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะพี่ชายของคูฮาร่าค่ะดารานักร้องสาวผู้ล่วงลับด้วยวัยเพียง28ปีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะล่าสุดก็ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงคูฮาร่าผ่านทางอินสตาแกรมหลังจากที่ได้ต้อนรับลูกสาวค่ะในโพสต์นะคะบอกว่าฮาร่าของพวกเราพูดเสมอว่าอยากจะเจอหลานน้องสาวของพี่คนนี้เคยบอกว่าพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อหลานคนแรกถึงขนาดจะจ่ายค่าเล่าเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่งานศพของน้องพี่อธิษฐานขอให้น้องมาเกิดใหม่เป็นลูกสาวของพี่และตั้งใจว่าจะมอบความรักความอบอุ่นที่พวกเราขาดหรือเกินจากพ่อแม่ให้กับน้องอย่างสุดความสามารถและถัดจากนั้นสัปดาห์เดียวความหวังของพี่ก็เป็นจริงเมื่อพี่สะใภ้ของเธอตั้งท้องลูกสาวพี่ได้ตั้งชื่อลูกคนนี้ว่าหนูฮารินเพราะว่าเป็นน้องที่เคยบอกว่าชื่อนี้เพราะหลานสาวของน้องคลอดอย่างปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงดีและพี่ก็ดูแลหนูฮารินอย่างดีที่สุดและอดคิดไม่ได้ว่าถ้าน้องรู้ข่าวดีเรื่องนี้1สัปดาห์ก่อนจะจากไปบางทีณเวลานั้นน้องอาจจะได้อบอุ้มแล้วก็ดูแลหลานสาวคนนี้ด้วยตัวเองพี่ต้องขอโทษที่คิดแบบนี้แต่พี่คิดถึงน้องมากจริงๆครับฟังจากที่เขาโพสต์นะคะก็โอ้โหรู้สึกแบบรื้นปันใจเนาะรู้สึกเห็นใจเศร้าด้วยนะครับผมแต่ว่าคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับ